หลวงปู่มั่นต้องการลาสิกขาคงอยู่ในราวปีพุทธศักราช2440หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระบวชใหม่อายุพรรษาราว 4,000 ษาขณะนั้นท่านพำนักปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่ใหญ่เสากันตะสีโลที่วัดเลียบเมืองอุบลซึ่งหลวงปู่ใหญ่ท่านเป็นสมภารอยู่หลวงปู่มั่นท่านเป็นพระหนุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นภาวนาจิตใจของท่านคงจะยังโลดแล่นคึกขนองตามธรรมชาติของคนวัยหนุ่มโดยทั่วไปจิตใจยังไม่สนิทแนบแน่นในทางธรรมท่านเกิดอยากจะลาสิกขาไปครองเพศคฤหัสถ์เป็นกำลังสุดที่จะหักห้ามจิตใจไว้ได้หลวงปู่มั่นจึงตัดสินใจเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องใช้สำหรับคฤหัสถ์ไว้พร้อมรอโอกาสเหมาะจึงได้จัดขันดอกไม้ธูปเทียนตามประเพณีเข้าไปแสดงความประสงค์จะขอลาสิกขากับหลวงปู่ใหญ่จะเป็นด้วยบุญบารมีของหลวงปู่มั่นที่จำเป็นจะต้องได้บำเพ็ญตนเป็นพุทธสาวกที่สามารถประกาศสัจธรรมได้อย่างกว้างขวางหรือด้วยการที่หลวงปู่ใหญ่จะสามารถอย่างรู้จิตใจและอนาคตของศิษย์หรือด้วยองค์ประกอบทั้งสองอย่างก็สุดจะคาดเดาเมื่อหลวงปู่มั่นเข้าไปบอกความประสงค์จะขอลาสิกขาปรากฏว่าหลวงปู่ใหญ่ไม่ได้กล่าวคำทัดทานเลยแม้แต่น้อยท่านพูดด้วยน้ำเสียงสงบเย็นตามอุปนิสัยของท่านว่าถ้าท่านจะลาสึกก็สึกได้ไม่ห้ามไม่หวงแต่ผมจะขอร้องและแนะนำท่านสักอย่างว่าการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาเช่นนี้เป็นของยากเหลือเกินฉะนั้นเมื่อเราได้ลาภอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดเป็นลูกผู้ชายได้บวชครองผ้ากาสายะของพระพุทธองค์อันบริสุทธิ์เช่นนี้แล้วขออย่าได้ละโอกาสอันดีงามนี้ให้ล่วงเลยไปโดยปราศจากประโยชน์เลยการได้มาบวชมาประพฤติธรรมเป็นบารมีของเราเราอาจจะยังไม่ถึงพร้อมจึงยังไม่สามารถทำให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้แต่ก็ช่วยอบรมบ่มนิสัยในทางที่ดีงามให้แก่เราได้พอสมควรในโอกาสที่ท่านจะสึกหาลาเพศออกไปนี้ผมอยากจะขอร้องให้ท่านบำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่สัก7วันเพื่อเป็นการสร้างสมบารมีให้เกิดเป็นอุปนิสัยติดตามตนไปไม่ว่าจะไปทำอะไรจะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองสดใสในช่วง7วันก่อนสึกนี้ขอให้ท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีให้เต็มที่ระมัดระวังปิดประตูทวารทั้งหมดให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาใช้ความเพียรให้เต็มที่เพราะเป็นโอกาสสุดท้ายของท่านที่จะทำถ้าออกไปครองเพศคฤหัสถ์แล้วไม่สามารถประกอบความเพียรเช่นนี้ได้ด้วยการครองเพศคฤหัสถ์นั้นมันวุ่นวายต้องต่อสู้ดิ้นรนจะหยุดนิ่งไม่ได้โอกาสทำความเพียรของคฤหัสถ์จึงยากแสนยากไม่เหมือนอยู่ในเพศบรรพชิตเช่นนี้ในช่วง7วันสุดท้ายของการเป็นพระนี้ขอให้ท่านเร่งความเพียรให้เต็มที่เถิดถือธุดงควัตร13ให้เคร่งครัดที่สุดฉันเอกาเป็นวัดถือเนสัชชิกไม่นอนทอดกายตลอดวันคืนและการเข้าเยี่ยมป่าช้าเป็นต้นขอให้ท่านทำตามคำขอร้องของผมอย่างเคร่งครัดเมื่อครบ7วันแล้วเราค่อยมาพูดเรื่องการลาสึกกันใหม่เมื่อหลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลแนะนำหลวงปู่มั่นลูกศิษย์ของท่านแล้วหลวงปู่มั่นท่านมีความดีใจมากเพราะความหวังที่จะได้สึกมาเป็นคฤหัสถ์ลอยมาอยู่แค่เอื้อมแค่7วันเท่านั้นเองหลวงปู่มั่นจึงตกลงรับปากกับครูอาจารย์ท่านอย่างแข็งขันคือทำความเพียรให้เต็มที่เพื่อแลกกับการศึกหลังจากนั้นหลวงปู่มั่นก็กราบลาไปเร่งทำความเพียรอย่างเต็มที่หวังแต่เพียงเพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปทั้งในภพนี้และภพหน้าตามคำที่ท่านอาจารย์ใหญ่บอกส่วนหลวงปู่ใหญ่ท่านก็เร่งทำความเพียรของท่านอย่างไม่หยุดหย่อนคือทุกวันหลังฉันภัตตาหารท่านจะปลีกจากหมู่คณะไปบำเพ็ญเพียรที่โบสถ์วัดร้างจนถึงเวลาเย็นจึงกลับวัดตามปกติเมื่อครบกำหนด7วันตามสัญญาท่านก็เรียกหาหลวงปู่มั่นเข้ามาพบแล้วก็ถามความสมัครใจว่าจะสึกหรือไม่ถ้าต้องการสึกก็จะสึกให้พร้อมกันนั้นหลวงปู่ใหญ่ก็พูดในเชิงปรารภว่าสมณะหรือนักบวชที่แท้จริงต้องเป็นผู้ขวนขวายหาที่สงบเพื่อประกอบความเพียรชำระจิตใจของตนเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์แล้วท่านก็บอกความประสงค์ของท่านว่าท่านจะออกธุดงค์แสวงวิเวกไปทางภูลน
ที่นั่นมีภูเขายาวเป็นเทือกโอบล้อมอยู่มีถ้ำอยู่หลายแห่งเป็นที่สงบสงัดเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาหลวงปู่ใหญ่บอกว่าท่านจะอยู่ที่ภูหล่นสักระยะหนึ่งต่อจากนั้นก็จะออกวิเวกไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดหมายสุดแต่ความพอใจและสมควรแก่สถานการณ์หลวงปู่มั่นรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่พระอาจารย์ของท่านบอกความประสงค์เช่นนั้นประกอบกับช่วง7วันที่ท่านเร่งประกอบความเพียรอย่างเต็มที่ถือธุดงควัตอย่างเคร่งครัดเกิดความมั่นใจในทางธรรมขึ้นมากหลวงปู่มั่นได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตหาแก่นสารแท้จริงไม่ได้ไปหลงยึดถือเอาสิ่งไม่เป็นแก่นสารมาเป็นสาระจึงพากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏทุกข์ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดคิดแล้วชวนสลดสังเวชเป็นอย่างยิ่งเมื่อคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วท่านจึงเลิกล้มความคิดที่จะสึกและตัดสินใจด้วยตัวท่านเองว่าจะขออยู่ปฏิบัติธรรมในเพศบรรพชิตอย่างมอบกายถวายชีวิตไม่ขอสึกอีกต่อไปเมื่อหลวงปู่ใหญ่บอกข่าวเรื่องที่ท่านจะไปภูหล่นและทุดงไปเรื่อยๆหลวงปู่มั่นจึงขอติดตามไปด้วยหลวงปู่ใหญ่ท่านอนุญาตและเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่หลวงปู่มั่นจะได้ถือโอกาสแวะเยี่ยมบ้านเกิดของท่านด้วยตั้งแต่นั้นมาทั้งอาจารย์และศิษย์คือหลวงปู่ใหญ่เสาและหลวงปู่มั่นก็เที่ยวจาริกทุดงไปด้วยกันหลายถิ่นหลายที่เรื่อยมาไปบำเพ็ญเพียรที่ภูหล่นประมาณปีพุทธศักราช2440หลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลได้พาศิษย์ของท่านคือหลวงปู่มั่นพริทัตโตซึ่งยังเป็นพระนวกะบวชได้4พรรษาออกเดินทุดงจากวัดเลียบในเมืองอุบลราชธานีไปปฏิบัติภาวนาที่ภูหล่นซึ่งอยู่ในเขตอำเภอของเจียมปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามกับฝั่งประเทศลาวหลวงปู่ใหญ่ได้พาหลวงปู่มั่นแวะเยี่ยมบ้านเกิดของหลวงปู่มั่นที่บ้านคำบงซึ่งอยู่ห่างจากภูหล่นประมาณ5กิโลเมตรเพื่อให้โอกาสลูกศิษย์ได้เยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเมื่อหลวงปู่ใหญ่และศิษย์เดินทางถึงบ้านคำบงบรรดาเพื่อนฝูงญาติมิตรของหลวงปู่มั่นและพี่น้องชาวบ้านคำบงต่างพากันมากราบเยี่ยมเยียนทักทายโอภาปราศัยและทำการอุปถัมภ์ต้อนรับเป็นอย่างดีท่านทั้งสองพักอยู่ที่บ้านคำบงช่วงระยะเวลาหนึ่งหลวงปู่ใหญ่เห็นว่าถ้าพักอยู่นานจะทำให้ศิษย์ของท่านฟุ้งซ่านมากขึ้นท่านจึงออกอุบายขอร้องให้ชาวบ้านคำบงช่วยนำทางไปยังบ้านภูหล่นเพื่อสำรวจหาสถานที่ที่เหมาะสมในการภาวนาหลวงปู่ใหญ่เสากับหลวงปู่มั่นได้มาพักปักกลดที่ภูหล่นและออกสำรวจดูภูเขาหลายลูกในที่สุดก็ได้กำหนดเอาสถานที่บนเขาภูหล่นเป็นที่พักบำเพ็ญเพียรโดยจะอยู่ประจำสักระยะเวลาหนึ่งที่นานพอสมควรภูหล่นเป็นภูเขาที่ไม่สูงนักขึ้นลงก็พอดีไม่ถึงกับลำบากที่โคจรบิณฑบาตก็อยู่ไม่ไกลอีกทั้งบริเวณภูหล่นนั้นอากาศดีเหมาะแก่การทำความเพียรอบรมสมาธิภาวนาเล่ากันว่าภูหล่นสมัยนั้นมีสัตว์ป่าชุกชุมมากตอนรุ่งเช้าเสียงนกร้องแข่งกับเสียงไก่ป่าขันกันเสียงแซ่พอตกตอนกลางคืนบางคืนเดือนมืดครึ้มฟ้าครึ้มฝนได้ยินเสียงสัตว์ป่านานาชนิดและเสียงเสือร้องคำรามบางคืนเงียบสงัดน่ากลัวมากต้องเข้าที่ภาวนาทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยผู้เล่าประวัติเล่าว่าหลวงปู่มั่นท่านชอบอากาศบริเวณหลังเขาท่านนั่งสมาธิได้รับความสงบติดต่อกันทั้งกลางวันกลางคืนจนได้เกิดนิมิตและอุคคหนิมิตหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เกิดปิติดื่มด่ำเปี่ยมล้นทนจิตใจอย่างที่ไม่เคยประสบความสุขสงบอันลึกล้ำเช่นครั้งนี้จากที่ไหนมาก่อนจิตใจค่อยถ่ายถอนจากความฟุ้งซ่านท่านได้เข้าไปเรียนให้ท่านพระอาจารย์เสาทราบถึงเรื่องที่เกิดในการปฏิบัติที่ได้รับความรู้แปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นท่านพระอาจารย์เสากล่าวว่าดีแล้วท่านมั่นท่านมาบำเพ็ญอบรมสมาธิบนสถานที่แห่งนี้เพียงเวลาไม่นานท่านก็ได้กำลังใจที่ตั้งมั่นในสมาธิและได้รับผลคือเกิดปิติความเย็นอกเย็นใจในสถานที่แห่งนี้ให้ท่านพยายามรักษาความบริสุทธิ์และกำลังสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นอย่าให้เสื่อมเรื่องต่างๆเกี่ยวกับญาติโยมผมจะรับหน้าที่แทนเอง